ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยากเลยครับกับการใช้วัตถุดิบอย่างผักชีมาทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟกับแซลมอนดองจะเป็นอย่างไรนั้นชมกันต่อได้เลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับคุณดูสิโอ้โหคุณขอโทษตกใจเราจะเอามะนาวของเราเนี่ยนะคะเรียงข้างล่างแบบนี้จากนั้นเราจะเรียงปลาของเราไว้ข้างบนคืนนี้เนี่ยถามจริงๆว่าถ้าเก็บไว้เกินครึ่งชั่วโมงเป็นไรมากไหมไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำรสจัดมากแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าทำแล้วสามารถทำสดๆกินสดๆมันก็ดูแบบเนี่ยคุณดูสิความชำที่เกิดขึ้นเขาดูเงาเขาดูสวยเลยนะผู้มันดีมากอะดีมาก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 ไม่มีคนทำไหมคุณเคยเห็นไหมผมยังไม่เคยเจอนะสวรสอะยังไม่เคยเห็นเลยนะใช่ไหมฮะในพูดจริงยังไงฝากลองทำนะแล้วก็ให้เครดิตเราฝากสูตรจากรายการฟู้ดไฟโตะอะไรประมาณนี้แต่เชื่อว่าอร่อยคุณดูเนื้อเขาสิเนี่ยเราแบบหนาอย่างนี้เลยอ่ะอยากให้เห็นว่าแบบเนี่ยมันดีขนาดนี้ว้าวแซลมอนดองวันนี้นี่มันช่างมีกลิ่นหอมของเสาวรสชวนให้อยากชิมจริงๆครับเราก็จะใส่พริกลงไปโอ้นี่งานประณีตนะเนี่ยปกติเวลากินนะเขาก็จะต้องมีพริกกวางไม่ใช่แบบข้าวขาหมูไม่ใช่ข้าวขาหมู จะเป็นทั้งเม็ดแล้วก็มีต้นหอมจากนั้นเนี่ยนะเราก็จะมีกระเทียมด้วยเท็ดดี้คือมันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นออปชันที่เสริมให้มันอร่อยยิ่งขึ้นนะมีสมุนไพรแบบไทยๆมันไปด้วยกันดีนอกเหนือจากนั้นพูดเลยนะว่าหลายคนจะไม่รู้แต่สะระแหน่เนี่ยใส่ลงไปไม่ใช่แค่สวยดับกลิ่นฮะดับกลิ่นปากของเราก็เขาก็จะช่วยทำให้รสชาติมันสดชื่นยิ่งขึ้นนะจ๊ะน้ำเมื่อกี้ของเราที่แบบสมบัติล้ำค่าจะราดเขาเข้าไปคือพอทำน้ำดองสูตรเนี้ยมันเงามันสวยมันดีมากๆเลยนะผมว่าอยากให้เอาไปลองเลยอ่ะเพราะว่าเราในฐานะที่คนชอบกินของดองนะเราว่าน้ำดองสูตรนี้คือดีอ่ะนี่ดีที่สำคัญเนี่ยนะมันมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมจากเสาวรสคือมันเป็นอีกหนึ่งมิติของการดองของดองเลยอร่อยจริงจริงแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จแล้วครับแซลมอนชิ้นใหญ่ที่ดองในน้ำดองสูตรพิเศษที่ได้รสชาติของน้ำเสาวรสมาช่วยเติมเต็มให้รสชาตินั้นอร่อยยิ่งขึ้นเสิร์ฟพร้อมคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติแซ่บซีดที่ได้ความหอมของผักชีที่เป็นโจทย์ในการทำในครั้งนี้ช่างออกมาเติมเต็มกันและกันได้อย่างลงตัวจริงเรียบร้อยแล้วกับเมนูแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของพวกเราครับผมต่อไปนี้นะฮะถ้าใครอยากกินเมนูที่แบบดองๆแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆขอให้พิจารณาสูตรนี้เลยนะฮะน้ำดองเสาวรสขั้นเทพกับน้ำจิ้มแบบผักชีจัดๆอย่างนี้ใช่ต้องทำเองไม่จริงๆเราจะขายอ๋อ นะงั้นโทรสั่ง นานาเทดดี้ปูดองเฮ้ยติดตามชมโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับให้คุณผู้ชมเขาลองพิสูจน์ความอร่อยก่อนเอาสูตรนี้ไปลองทำก่อนถ้าเขาขี้เกียจทำค่อยโทรสั่งเราโอเคนะคุณไฟต่อสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาเทดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ค่ะครับผมวันนี้เทดดี้และนานาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับแซลมอนดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากแต่ไม่จำเจยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำกันได้เลยนะครับไม่เก็บไว้โรยหน้าครับไม่เป็นไรมีเพิ่มมีจากไหนนิสัยวันนี้เป็นเทปประกาศศักดาบรรทุมเราโดนเอาเปรียบตลอดเลย